ตั้งแต่เกิดมานี่เป็นการออกกล้องครั้งแรกที่ไม่ได้แต่งหน้าแบบเรียวแบบเรียวมากอะเรียวจนคนอาจจะจำไม่ได้ว่านี่คือนิวเคลียร์นะคะสวัสดีค่ะนิวเคลียร์นะคะรับบทเป็นเรียวในเรื่องเรียวเฟคโคตรปลอมค่ะคาแรคเตอร์ของเรียวในเรื่องเรียวเฟคนะคะง่ายมากเลยค่ะดูลุคนี้ไว้นะคะตรงข้ามทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างสู้ชีวิตมากเป็นคนลุยนะคะเป็นคนปากคอเราะร้ายเป็นคนเอาตัวรอดเก่งที่เขาทำทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเลี้ยงน้องอีก7คนค่ะความท้าทายของการรับบทบาทเรียวเหรอคะก็เรื่องไม่แต่งหน้านี่แหละค่ะเป็นความท้าทายมากเลยนะคือเราทำงานมาทั้งชีวิตอะแล้วคือมันแต่งหน้าทั้งชีวิตเราก็ไม่ได้มั่นใจกับหน้าสดตัวเองขนาดนั้นเข้าใจปะแล้วพอมาถ่ายอย่างเงี้ยคุณต้องหน้าสดเลยนะคุณห้ามมีอะไรบนใบหน้าเลยห้ามมีสีสันเนี้ยแล้วก็อุ้ยโอ้มันก็ท้าทายเหมือนกันเนาะแต่นี่ว่ามันก็ดีนะคะทำให้เราสลัดความห่วงสวยความทุกอย่างไปเลยอะก็ได้แบบเต็มที่กับบทเต็มที่กับตัวเรียวเลยจริงๆอะไรคือความจริงแท้ที่สุดของตัวละครเรียวล่ะคะน่าจะเป็นเรื่องของความรักคือทุกอย่างมันหลอกได้แต่ความรักมันรู้ว่ามันหลอกไม่ได้ความรักในน้องความรักในครอบครัวความจริงใจต่อครอบครัวอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีหลอกเลยคือที่เขาทำทุกอย่างถึงจะเป็นการหลอกลวงอะไรก็ตามที่เขาทำทั้งหมดก็เพื่อเอาเงินที่ได้มาเลี้ยงดูครอบครัวนี่ว่านี่คือความจริงของตัวเรียวสำหรับตัวละครที่ชอบมากที่สุดในเรื่องเรียวเฟย์นะคะนิวว่านิวชอบหมวดก๊อฟนะคะหมวดก๊อฟนี่ค่อนข้างจริงใจมากที่สุดแล้วอะคือแทบจะไม่มีอะไรที่เขาแบบเฟกเลยอาจจะมีบ้างที่เขาอยากเป็นที่ยอมรับของสังคมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้เห็นแก่ยอดฟอลยอดไลค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็อาจจะพูดดูไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันแย่มันไม่ใช่เรื่องเฟกเรื่องโกหกที่แบบปลอมใส่หน้ากากอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารับได้เราโอเคค่ะค่ะก็จิ้นกับหมวดก๊อฟค่ะซึ่งรับบทโดยน้องจีค่ะคือตอนแรกอะที่ทีมงานส่งมาว่าเล่นกับน้องจีนะแล้วก็เข้า IG เลยเป็นคนชอเช็คประวัติขอเช็ครูปหน่อยซิว่าเป็นยังไงอ๋อน้องจีคนนี้แล้วคือ IG เขาเป็นคนที่แบบปิดคอมเมนต์ติดคูๆรูปก็คือไม่มีแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิ่งๆเท่ๆแบบคุยยากเข้าถึงยากแน่เลยอ่ะแต่พอมาเจอกันก็เป็นคนละคนเลยเป็นคนแบบติ๊งตองเป็นคนไร้สาระเหมือนกันเนาะแต่ถ้าพูดเรื่องมีสาระเขาก็มีสาระแต่อย่างที่บอกเป็นคนแบบเคมีเข้ากับนิวมากนิวว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราอยากเข้าใจความคิดคนมากขึ้นอย่างมารับบทคนขายของปลอมเนี่ยก่อนที่เราจะมารับบทเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ้ยขายของปลอมมันแย่คนทำมันแย่มันไม่คิดเลยมันไม่คิดถึงลิขสิทธิ์ไม่คิดถึงแบบๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมองแต่ด้านลบใช่ไหมแต่พอเรามารับบทตัวเนี้ยเราได้เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำความต้องการของเขาความคิดของเขาเลือกได้ไหมหรือเขามีมุมมองต่อการขายของปลอมยังไงคือมันมีอะไรให้เราคิดมากกว่าไปตัดสินเขากว่าจัดเขาในตอนแรกที่อุ้ยขายของปลอมเป็นคนไม่ดีก็จะสวมบทแม่ค้าขายของปลอมนะคะ คุณลูกค้าคะซีรีส์เรื่องเรียวเฟคโคตรปลอมคือมันโคตรดีมากมากหาที่ไหนดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะถึงแม้จะชื่อเรื่องว่าโคตรปลอมนะคะแต่จะบอกว่าโคตรสนุกโคตรจริงคือใครไม่ดูนี่พลาดมากเลยนะคะคุณลูกค้าดูได้ที่วิวเท่านั้นนะคะขายของปะ 4เป็นคนยืน1เรื่องมุกแปลกเรียวออเฟกจบค่ะคือผมไม่อยากจะยอมรับอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันก็หลีกความจริงไม่พ้นเนี่ยแต่มันก็ฮาหลายมุกนะเอาข้อจริงมันฮาตรงมันแปลกนี่แหละแบบเอ็นดูน้องอ่ะแบบเขากล้าเล่นมาแล้วก็กล้าขำให้เขาหน่อยอะไรคำถามข้อต่อไปคืออะไรนะพี่ตีเป็นคนสุภาพพูดครับตลอดเลยเรียวออเฟกคุณมีสัมมาคาราเต้คาราวะผู้ชายคนนี้นอนหลับได้ทุกที่เรียวออเฟกยกค่ะอ้าวเห็นขึ้นรถฉันก็หลับนะแต่ผมไม่ได้หลับทุกที่นี่ผมหลับในที่ที่ผมรู้สึกว่าผมสบายตัวพี่ตีเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเรียวออเฟกยกค่ะ1 2 3เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเรียวโลกส่วนตัวสูงว่างเมื่อไหร่ต้องสั่งอะไรมากินในกล่องเรียวออเฟกผมไม่ได้กันนะก็หันไปบางทีก็ลูดหาสภาพมีของมาส่งรับโทรถ่ายอยู่แล้วโทรศัพท์อาหารมาส่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาคือกล่องทับมาไม่ได้ท้องแต่เขาก็ดีนะเขาก็ถามเราตลอดเอาไม้พี่ดูนี่เอาไม้เห็นนิ่งๆจริงๆพี่จีเป็นคนเขินเก่ง
เห็นไหมเฮ้ยกี่ข้อฉันรู้ใจเธอฉันบอกแล้วทำสมิธาแต่เธอไม่รู้ใจฉันผมรู้ใจพี่แต่ผมตอบแกล้งตอบผิดเอาคอนเทนต์จริงจริงจริงปรบมือค่ะต้องทำโทษยังไงดีอะปองปองอุ้ยโอ้ยฟีล so good